بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت الخير الفاتحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته นะครับก็อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับได้มาพบเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเนื้อหาของเราในวิชาอุซูลุลฟิกห์ครับพี่น้องก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณต่อเอกองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับที่พระองค์ได้ทำให้เรามาพบกันในมัจลิสนี้นะครับในเนื้อหาวิชาอุซูลุลฟิกห์ครับพี่น้องเมื่อพูดถึงวิชาอุซูลุลฟิกห์นะครับเป็นหนึ่งในวิชาที่มีความสำคัญนะครับพี่น้องซึ่งถ้าหากว่าเราพูดถึงความสำคัญของวิชาอุซูลุลฟิกห์แล้วเนี่ยวิชานี้เนี่ยนะครับก็เปรียบเสมือนเครื่องมือนะครับเครื่องมือในการเข้าใจตัวบทหลักฐานอย่างถูกต้องนะครับเมื่อเวลาที่เราต้องการที่จะพูดภาษาอาหรับนะครับอยากได้ภาษาอาหรับสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้คือวิชาอะไรครับวิชาไวยากรณ์นะครับวิชาไวยากรณ์หรือวิชานาฮูเนี่ยนะครับก็เหมือนเปรียบเสมือนเครื่องมือนะครับเครื่องมือที่เราจะใช้ทำความเข้าใจภาษาอาหรับใช้ในการเป็นตัวกำหนดนะครับเป็นตัวที่เราจะใช้เนี่ยทำความเข้าใจในการอ่านภาษาอาหรับอย่างถูกต้องนะครับหรือนะครับเมื่อเราต้องการที่จะพูดภาษาอาหรับได้หรือพูดภาษาอะไรก็แล้วแต่นะครับสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้นั่นก็คือการสนทนาหรือการพูดภาษานั้นๆนะครับซึ่งการสนทนาวิชาสนทนาหรือการพูดภาษานั้นๆก็เปรียบเสมือนเครื่องมือที่จะทำให้เราเข้าใจในภาษาแต่ละภาษานั่นเองหรือนะครับวิชาอัลกุรอานอุลูมุลอัลกุรอานเมื่อเราอยากจะรู้ในสิ่งที่เป็นรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับอัลกุรอานสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้หนึ่งนั้นก็คือวิชาอุลูมุลกุรอานนะครับนั่นก็คือวิชาพื้นฐานเบื้องต้นที่จะทำให้เราเนี่ยเข้าใจอัลกุรอานอย่างถูกต้องนะครับหรือแม้กระทั่งวิชาหะดีษเองนะครับก็มีวิชามุสลาห์หะดีษซึ่งก็เปรียบเสมือนเครื่องมือในการเข้าใจหะดีษในการเข้าใจกฎเกณฑ์ในการเข้าใจว่าหะดีษบทนี้เนี่ยถูกต้องมีรายงานมาอย่างถูกต้องหรือไม่นะครับซึ่งวิชามุสลาห์หะดีษหรือหลักในการพิจารณาหะดีษเนี่ยก็เปรียบเสมือนเครื่องมือในการเข้าใจหะดีษเบื้องต้นนั่นเองเช่นเดียวกันครับพี่น้องวิชาอุซูลุลฟิกห์เนี่ยก็เปรียบเสมือนเครื่องมือที่เราเนี่ยจะใช้ทำความเข้าใจในตัวบทหลักฐานอย่างถูกต้องเราจะสามารถรับรู้หรือรู้ได้ว่าตัวบทนี้นะอัลลอฮ์หมายถึงอะไรหรือรอซูลของพระองค์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหมายถึงอะไรด้วยเหตุนี้ท่านชัยคุณอิสลามอิบนุตัยมียะห์รอฮิมะฮุลลอฮ์ได้กล่าวว่าหนึ่งในเป้าหมายของวิชาอุซูลุลฟิกห์เนี่ยนะครับนั่นก็คือการเข้าใจในเจตนารมณ์ของอัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์นั่นเองฉะนั้นการที่เราเรียนวิชาอุซูลุลฟิกห์นั่นหมายความว่าคือการที่เราเนี่ยศึกษาเรื่องราวพื้นฐานในการเข้าใจศาสนานั่นเองนะครับซึ่งวิชาอุซูลุลฟิกห์นั้นนะครับมีเนื้อหาในส่วนที่ง่ายและเนื้อหาในส่วนที่ยากปะปนกันไปนะครับอย่างเนื้อหาที่เราได้เรียนกันผ่านมาใน EP ก่อนหน้านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นอะห์กามตักลีฟียะหรือฮุกมทั้ง5นะครับซึ่งฮุกมทั้ง5วาญิบซุนัตนะครับมูบาห์
มักรูห์นะครับและฮารอมเป็นสิ่งที่หลายๆคนทราบดีอยู่แล้วนะครับเป็นสิ่งที่หลายๆคนทราบดีอยู่แล้วว่าวาญิบเนี่ยหมายถึงอะไรวาญิบหมายถึงสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงสั่งใช้นะบังคับใช้นะทำแล้วได้รับผลบุญไม่ทำจะต้องได้รับโทษหรือสุนัตนะความหมายก็คือสิ่งที่ทำแล้วได้ผลบุญแต่หากไม่ทำอาจจะไม่เกิดโทษเป็นต้นซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นเนื้อหาเบื้องต้นซึ่งมันมีทั้งเนื้อหาที่ง่ายที่เราทราบกันดีอยู่แล้วและมีเนื้อหาที่อาจจะไม่ง่ายแต่ก็ไม่ยากเกินสำหรับการทำความเข้าใจนะครับซึ่งการที่เราศึกษาวิชาอุซูลฟิกเนี่ยมันจะต้องอาศัยความเข้าใจอาศัยการทบทวนนะครับอาศัยการที่เรานำในสิ่งที่เราได้รับในแต่ละบทเรียนนะครับมาทบทวนมาใช้นะครับเพราะว่าถ้าหากว่าเราเรียนไปแต่ไม่มีการนำไปใช้นำมาทบทวนมันก็ย่อมลืมเลือนไปได้นะครับเช่นเดียวกันวิชาอุซูลฟิกถ้าหากว่าเราเรียนไปแล้วไม่ได้นำมาใช้ไม่ได้นำมาทำความเข้าใจมันก็อาจจะลืมเป็นเรื่องธรรมดานะครับครั้งที่แล้วนะครับเราพูดถึงเนื้อหาของวิชาอุซูลฟิกในส่วนของเรื่องที่เป็นฮุกุมวะฎอียะห์อะห์กามอัลวะฎอียะห์มาทบทวนกันอีกครั้งนึงครับพี่น้องคำว่าอะห์กามวะฎอียะห์เนี่ยนะครับหมายถึงอะไรครับอะห์กามวะฎอียะห์หมายถึงนะครับสิ่งที่ผู้บัญญัติศาสนาก็คืออัลเลาะห์และรอซูลของพระองค์ได้กำหนดสิ่งนั้นนะเป็นเงื่อนไขให้กับอีกสิ่งหนึ่งหรือเป็นสาเหตุให้กับอีกสิ่งหนึ่งหรือเป็นตัวกำหนดนะครับว่าสิ่งหนึ่งจะใช้ได้หรือใช้ไม่ได้หรือเป็นตัวหักห้ามมิให้ฮุกุมเกิดขึ้นซึ่งครั้งที่แล้วนะครับเราเรียนไปในส่วนของสาบับสาเหตุหมายความว่าเรียนไปในเรื่องที่ศาสนาหรือผู้บัญญัติศาสนากำหนดให้สิ่งหนึ่งเป็นสาเหตุให้กับอีกสิ่งหนึ่งตัวอย่างเช่นนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กำหนดให้การมาถึงของเดือนรอมฎอนเป็นสาเหตุของการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนเป็นต้นซึ่งความหมายของอัสซะบับสาเหตุที่เราได้เรียนไปในครั้งที่แล้วก็คือเมื่อมีสาเหตุฮุกุมย่อมเกิดขึ้นมายันซัมมินวุญูดฮีอัลวุญูดวะมินอะดามิฮีอัลอะดัมก็คือเมื่อมีฮุกุมเมื่อมีสาเหตุนะฮุกุมย่อมเกิดขึ้นแต่เมื่อไม่มีสาเหตุแล้วฮุกุมย่อมไม่เกิดขึ้นอย่างที่ยกตัวอย่างไปนั่นเองก็คือการมาถึงของเดือนรอมฎอนเป็นสาเหตุที่จะทำให้เราต้องถือศีลอดแต่ถ้าไม่มีสาเหตุล่ะก็คือรอมฎอนยังไม่มาถึงฮุกุมการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนก็ไม่เกิดขึ้นนะครับหรือนะอีกตัวอย่างหนึ่งให้พี่น้องได้เห็นภาพในเรื่องการเข้าเวลาละหมาดอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กำหนดให้การดวงอาทิตย์คล้อยนะเป็นสาเหตุของการละหมาดซุฮรีเป็นต้นนะครับอันนี้คือในส่วนของสาเหตุที่เราได้เรียนกันไปในครั้งที่แล้วและเช่นเดียวกันนะครับเรื่องที่เราได้เรียนกันไปในครั้งที่แล้วนั่นคือเรื่องชะรัตก็คือเงื่อนไขก็คือหมายความว่าเมื่อมีเงื่อนไขนะฮุกุมย่อมเกิดขึ้นแต่ถ้าหากว่าไม่มีเงื่อนไขแล้วฮุกุมอาจจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ได้
ยกตัวอย่างเช่นนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กำหนดให้การการอ่านละหมาดนะครับกำหนดให้การอ่านละหมาดเนี่ยเป็นเงื่อนไขสำหรับการละหมาดนะครับหมายความว่าการละหมาดคือฮุกมนะครับเมื่อมีสาเหตุประทานโทษครับพี่น้องเมื่อมีเงื่อนไขนะก็คือมีการอ่านละหมาดนะการละหมาดย่อมเกิดขึ้นก็คือการละหมาดใช้ได้นั่นเองนะครับแต่เมื่อไม่มีเงื่อนไขหมายความว่าเมื่อมีน้ำละหมาดนะครับการละหมาดอาจจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ได้ก็คือหมายความว่าเกิดขึ้นในกรณีที่ว่าเขาเนี่ยมีน้ำละหมาดอยู่แล้วนะและสามารถที่จะละหมาดได้หรือไม่เกิดขึ้นซึ่งเขาอาจจะไม่ยังไม่มีน้ำละหมาดหรือยังไม่ถึงเวลาละหมาดมันก็อาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้อันนี้คือความหมายของเงื่อนไขส่วนเนื้อหาของเรานะครับต่อจากครั้งที่แล้วนะครับนั่นก็คือหนึ่งในข้อตัดสินหรือฮุกมที่อัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์ได้กำหนดเป็นตัวหักห้ามฮุกมนั่นก็คืออันมานเนี่ยนะครับคือสิ่งที่มาหักห้ามฮุกมมิให้เกิดขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งคำว่าอันมานเนี่ยในทางภาษาคำว่าอัลมาเนี่ยหมายถึงอะไรครับหมายถึงสิ่งที่มาขวางกั้นระหว่างสิ่งสองสิ่งนะครับสิ่งที่มาขวางกั้นระหว่างสิ่งสองสิ่งนั่นเองนี่คือความหมายในทางภาษาส่วนความหมายในทางบทบัญญัติหรือความหมายในทางอุซุลฟิกก็คือสิ่งที่บทบัญญัตินะครับได้กำหนดว่าเมื่อมีมาเนี่ยหรือตัวหักห้ามฮุกมเกิดขึ้นฮุกมย่อมไม่อาจเกิดขึ้นได้นะครับซึ่งอัลมาเนี่ยหรือตัวหักห้ามฮุกมเนี่ยก็มีอยู่2ประเภทด้วยกันนะครับตามการแบ่งของนักวิชาการซึ่งก็คือประเภทแรกก็คือมาเนี่ยลิลฮุกมีก็คือห้ามมิให้ฮุกมเกิดขึ้นนะครับหมายความว่านะครับคำว่าอัลมาเนะลิลฮุกมเนี่ยหมายถึงเมื่อฮุกม1เกิดขึ้นนะครับและฮุกมนั้นเนี่ยจำเป็นจะต้องปฏิบัติไปตามนั้นแต่มีสิ่งที่มาขวางกั้นไม่ให้ฮุกมดำเนินไปตามที่มันเป็นอยู่ยกตัวอย่างเช่นเพื่อให้พี่น้องเห็นภาพเรื่องการ อิสลามเนี่ยนะครับมีข้อตัดสินถ้าหากว่าใครก็ตามที่ไปสังหารหรือไปฆ่าใครก็ตามนะครับฮุกมในเรื่องการกิซอสย่อมถูกนำมาปฏิบัติใช้กับเขาในกรณีที่เขาอยู่ในรัฐอิสลามที่บังคับใช้กฎหมายอิสลามนะครับซึ่งการกีซอสหรือฮุกมการกีซอสเนี่ยครับจะเกิดขึ้นกับบุคคลทุกคนนอกจากในกรณีของผู้ที่ทำการสังหารหรือฆ่าผู้อื่นโดยที่บุคคลนั้นเป็นบิดาของผู้ที่ฆ่าหมายความว่าเมื่อพ่อนะฆ่าลูกนะการใช้คู่กลมกีซอสเนี่ยมีสิ่งที่เป็นมาเนี่ยมีสิ่งที่มาขัดขวางมิให้เกิดการกีซอสเกิดการฆ่าตายตกตามกันของผู้ที่ฆ่านะครับซึ่งในเรื่องนี้นะครับอิสลาม
ได้กำหนดว่าเมื่อผู้เป็นบิดาฆ่าคนในที่เป็นลูกของตนเองนะการบังคับใช้การกีซอสการตายตกตามกันเนี่ยจะไม่สามารถนำมาใช้ได้เนื่องจากการเป็นบิดาของผู้ที่ถูกฆ่าเป็นตัวหักห้ามมิให้ฮูกมเกิดขึ้นเป็นต้นหรืออีกตัวอย่างนึงครับพี่น้องสิ่งที่มาห้ามมิให้ฮูกมเกิดขึ้นนั่นก็คือการที่คนคนหนึ่งฆ่าผู้เป็นเจ้าของมรดกใครก็ตามนะครับที่มีสิทธิ์รับมรดกและเขาเนี่ยไปสังหารหรือไปฆ่าผู้ที่เป็นเจ้าของทรัพย์เจ้าของมรดกเนี่ยนะการที่เขาไปฆ่าเจ้าของทรัพย์เป็นตัวหักห้ามมีให้เขาได้รับในสิ่งที่เป็นมรดกของผู้ตายเนื่องจากมีหะดีษรายงานว่าไลซะลิลกอติลมินัลมีรอซชัยอุนนะครับผู้ที่ฆ่าหรือผู้ที่สังหารเจ้าของทรัพย์หรือเจ้าของมรดกเนี่ยย่อมไม่มีส่วนได้ใดๆจากกองมรดกทั้งสิ้นนะครับดังนั้นอัลมาเนี่ยในความหมายนี้เนี่ยนั่นก็คือการที่คนคนหนึ่งได้ประหัตประหารหรือสังหารผู้ที่มีสิทธิ์หรือผู้ที่เป็นเจ้าของมรดกทำให้เขาไม่สามารถรับมรดกได้เป็นต้นนะครับอันนี้คืออัลมาเนี่ยหรือสิ่งที่มาหักห้ามฮุกมประเภทแรกในส่วนที่สองนะครับประเภทที่สองสิ่งที่มาหักห้ามเมื่อกี้นะครับสิ่งที่มาห้ามฮุกมนะครับสองนะครับประเภทที่สองคือสิ่งที่มาหักห้ามสาเหตุสาเหตุของฮุกมนะครับหมายความว่าบทบัญญัติอิสลามเนี่ยนะครับเมื่อได้กำหนดให้กระทำในสิ่งที่เป็นวาญิบใดแล้วเนี่ยนะเมื่อมีตัวหักห้ามฮุกมมายับยั้งนะการดำเนินไปตามฮุกมนั้นเนี่ยย่อมถูกระงับเอาไว้ยกตัวอย่างนะครับสิ่งที่มาหักห้ามสาเหตุของฮุกมนะครับตัวอย่างเช่นในเรื่องของการจ่ายซะกาตถ้าหากว่าคนคนหนึ่งนะครับมีทรัพย์สินครบนิสอบหรือครบรอบปีซึ่งการครบนิสอบและการครบรอบปีเนี่ยเป็นสาเหตุให้เขาจะต้องจ่ายซะกาตนะเมื่อคนคนหนึ่งนะมีทรัพย์สินครบรอบปีนะมีทรัพย์สินครบตามกำหนดหากว่าเขาเนี่ยมีหนี้สินอยู่แม้ว่าจะครบนิสอบแม้ว่าจะครบรอบปีแต่ถ้าหากว่าเขามีหนี้สินอยู่การจ่ายซะกาตของเขาย่อมไม่ใช่สิ่งที่วาญิบนะครับเนื่องจากว่ามีหะดีษรายงานว่าลาซอดะกะตะอิลลาอันซอฮริลกินาจะไม่มีการซอดาเกาะคือการจ่ายซะกาตนะครับนอกจากจะเป็นการจ่ายซะกาตจากคนที่มั่งมีอยู่แล้วหมายความว่าผู้ที่มีหนี้สินหรือผู้ที่มีความต้องการที่จะต้องใช้ทรัพย์สินไปในการใช้จ่ายภายในครอบครัวหรือใช้จ่ายแก่บุคคลที่จำเป็นจะต้องให้หรือใช้จ่ายไปกับคนเหล่านั้น
เมื่อใดที่มีมาเนี้ยนะครับมาเนี้ยคือตัวที่มาหักห้ามนั่นก็คือหนี้สินหรือภาระหน้าที่รับผิดชอบที่จะต้องใช้ทรัพย์สินเหล่านั้นนะการจ่ายสกาดของเขาก็จะตกไปคือไม่ใช่หน้าที่จำเป็นสำหรับเขาแม้ว่าจะครบนิสอบจะครบกำหนดหรือจำนวนที่ศาสนากำหนดหรือจะครบรอบปีก็ตามเนื่องจากว่ามีสิ่งที่มาขวางกั้นมิให้ฮุกมนี้เกิดขึ้นนั่นก็คืออัลมาเนียนั่นเองนั่นก็คือการเป็นหนี้นะครับเป็นต้นอันนี้ก็เป็นความหมายเบื้องต้นของหนึ่งในฮุกมวัตอีนั่นก็คืออัลมาเนียสิ่งที่มาหักห้ามฮุกมนั่นเองนะครับประการต่อมานะครับสิ่งที่เป็นเนื้อหาของอะห์กามหรือฮุกมวัตอียะอีกเช่นเดียวกันนั่นก็คืออัลอาซีมะวัลวัรุคซะก็คือสิ่งที่เป็นพื้นฐานของเรื่องนั้นๆและสิ่งที่เป็นข้อผันผันนะครับซึ่งเราจะเริ่มต้นในส่วนของสิ่งที่เป็นอาซีมะนะครับคำว่าอาซีมะเนี่ยนะครับในทางภาษาหมายถึงการมีความตั้งใจหรือความปรารถนาที่แน่วแน่นะครับก็คือการตั้งใจที่จะกระทําสิ่งหนึ่งที่ได้ถูกสั่งใช้มานะครับเช่นคำตัดขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ว่าวะลัมนะจิดละฮูอัซมาเนี่ยและเราเนี่ยไม่ได้พบความตั้งใจใดๆสำหรับเขาหมายถึงไม่ได้พบความตั้งใจในการปฏิบัติในสิ่งที่ถูกสั่งใช้มานั่นเองส่วนความหมายในทางบทบัญญัติของคำว่าอาซีมะนะครับนั่นก็คือชื่อเรียกสำหรับสิ่งที่เป็นพื้นฐานในทางบทบัญญัติต่างๆนะครับซึ่งไม่เกี่ยวพันกับบริบทไม่เกี่ยวพันกับสภาวะแวดล้อมใดๆนะครับหมายความว่าตัวอย่างเช่นนะครับการละหมาดในเวลานะก็คือสิ่งที่เป็นพื้นฐานเดิมนะครับเป็นอาซีมะหรือเรียกอีกอย่างนึงครับอัลอาซีมะนะครับหรือการละหมาดการทำให้ละหมาดสมบูรณ์นะก็ถือเป็นอาซีมะคำว่าอาซีมะนะครับหมายถึงสิ่งที่เป็นพื้นฐานของฮุกมของเรื่องนั้นๆนะครับก็คืออย่างที่ยกตัวอย่างไปนั่นเองนะครับการละหมาดในเวลาคือสิ่งที่เป็นพื้นฐานที่จะต้องปฏิบัติอยู่แล้วนะครับเป็นคือเป็นอาซีมะนั่นเองการละหมาดให้ครบถ้วนสมบูรณ์นะครับก็คือพื้นฐานเดิมตามหลักการก็คือถือเป็นอาซีมะนั่นเองหรือนะครับการห้ามมิให้กินหรือมิให้รับประทานในสิ่งที่เป็นซากสัตว์ที่ตายแล้วก็คือเป็นอาซีมะก็คือเป็นพื้นฐานเดิมของบทบัญญัติคำว่าอาซีมะนะครับถ้าพูดให้เข้าใจง่ายๆนั่นก็คือสิ่งที่เป็นพื้นฐานเดิมของเรื่องนั้นๆที่มีกำหนดในบทบัญญัติอิสลามนะครับเป็นต้นนะครับซึ่งคำว่าอัลอาซีมะก็คือสิ่งที่เป็นพื้นฐานและสามารถนำมาใช้หรือเราสามารถที่จะพูดว่าสิ่งนี้เป็นอาซีมะนะเช่นการละหมาดในเวลาหรือการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนนะหรือการดื่มสุราเป็นที่ต้องห้ามนะเป็นอาซีมะเช่นเดียวกันหมายความว่าเป็นสิ่งที่เป็นพื้นฐานนะในเรื่องนั้นๆนั่นเองนะครับส่วนประการต่อมานะครับ
อัรุกซะนะครับสิ่งที่เป็นข้อผ่อนผันนะครับคำว่าข้อผ่อนผันก็คือมีความหมายตรงข้ามกับสิ่งที่เป็นพื้นฐานเดิมของบทบัญญัตินะครับคำว่าอัรุกซะนะครับคำว่ารุกซะในทางภาษาก็หมายถึงความง่ายดายความสะดวกความง่ายดายนะครับส่วนในทางบทบัญญัติคำว่ารุกซะเนี่ยนะครับคือสิ่งที่ถูกบัญญัติที่มีความเกี่ยวพันกับบริบทแวดล้อมนะครับโดยที่สิ่งที่มีความเกี่ยวพันกับบริบทแวดล้อมเนี่ยซึ่งมันอยู่นอกเหนือไปจากพื้นฐานเดิมในเรื่องดังกล่าวซึ่งอันนี้เราจะทำความเข้าใจหรืออธิบายให้มันชัดเจนมากยิ่งขึ้นด้วยกับตัวอย่างนะครับด้วยกับตัวอย่างตัวอย่างเช่นนะครับการรวมละหมาด2เวลาเนื่องจากอุปสรรคขวางกันนะครับซึ่งในเมื่อสักครู่นะครับคำว่าอาซีมะนะ คือการละหมาดในเวลาเนี่ยถือเป็นอาซีมะนะครับแต่ในความหมายรุกซะเนี่ยก็คือสิ่งที่ได้รับการผ่อนผันนั่นเองคือสิ่งที่ได้รับการผ่อนผันเนื่องจากมีอุปสรรคนะครับไม่ว่าจะเป็นการเดินทางนะหรือเนื่องจากฝนตกเป็นต้นนะครับเช่นการละหมาดของผู้ที่เดินทางนะก็ถือเป็นรุกซะเช่นเดียวกันหรือการอนุญาตให้รับประทานในสิ่งที่เป็นซากสัตว์นะครับอันนี้ก็ถือเป็นรุกซะสำหรับผู้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งยวดซึ่งโดยฐานเดิมนะครับคำว่ารุกซะตรงข้ามกับอาซีมะนะการรับประทานซากสัตว์ที่ตายแล้วเนี่ยเป็นสิ่งต้องห้ามเป็นอาซีมะแต่จะเป็นรุกซะคือได้รับการผ่อนผันในกรณีที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งยวดนั่นเองหมายความว่าถ้าหากว่าเขาเนี่ยไม่รับประทานในซากสัตว์ที่มันตายแล้วเนี่ยเขาอาจจะไม่สามารถที่จะดำรงชีวิตต่อได้ดังนั้นเนี่ยการรับประทานซากสัตว์ที่มันตายเองซากสัตว์ที่ตายแล้วเนี่ยโดยที่ไม่ได้มีการเชือดนะครับย่อมเป็นสิ่งที่อนุมัติหรือเป็นข้อผ่อนผันในเวลานั้นนะครับซึ่งคำว่าอาซีมะเป็นพื้นฐานเดิมในคูกลมตักลีฟียะนะครับส่วนรุกซะเนี่ยคือสิ่งที่มันอยู่นอกเหนือสิ่งจากฐานเดิมก็คือหมายความว่าคือสิ่งที่ตรงข้ามกับอาซีมะนั่นเองนะครับและรุกซะสิ่งที่เป็นข้อผันผันเนี่ยจะยังคงอยู่ตราบใดที่อุปสรรคในเรื่องนั้นๆเนี่ยมันยังไม่หมดไปหมายความว่าถ้าหากว่าเรานะครับอยู่ในการเดินทางนะก็เป็นสิทธิ์ของเราที่จะละหมาดย่อละหมาดเดินทางได้ถือเป็นรุกซะอย่างหนึ่งนะครับหรือนะครับการรวมละหมาดสำหรับผู้ที่มีอุปสรรคตราบใดที่เขามีอุปสรรคอยู่เขาก็ย่อมสามารถที่จะรวมละหมาดระหว่างสองเวลาได้นะครับเป็นต้นแต่การได้รับข้อผ่อนผันเนี่ยจะหมดไปเมื่ออุปสรรคในเรื่องนั้นๆหมดไปนั่นเองยกตัวอย่างเช่นถ้าหากว่าเรามีอาหารที่สามารถรับประทานได้ดังนั้นเนี่ยเราก็ไม่มีความจำเป็นใดๆที่จะต้องไปรับประทานอาหารที่เป็นซากสัตว์ที่ตายแล้วนะครับเป็นต้นหรือเมื่อเราไม่ได้อยู่การเดินไม่ได้อยู่ในการเดินทางนะเราเดินทางกลับจากสถานที่ที่เราได้เดินทางไปแล้วเนี่ยก็เป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องละหมาดเต็ม
นะครับละหมาดเต็มเป็นต้นนะครับซึ่งสาเหตุนะครับประการต่อมาสาเหตุของสิ่งที่เป็นข้อผ่อนผันของหลักการนะของฮุกกลมนั้นๆเนี่ยนะครับมีอยู่หลายประการด้วยกันนะครับซึ่งนักวิชาการก็ได้แบ่งนะครับได้กล่าวถึงสิ่งที่เป็นสาเหตุเอาไว้7ประการด้วยกันนะครับประการแรกนะครับสาเหตุของการได้รับข้อผ่อนผันในฮุกกลมศาสนาเนี่ยประการแรกเนื่องจากอะไรครับเนื่องจากความอ่อนแอทางด้านร่างกายนะครับความอ่อนแอทางด้านร่างกายนะครับโดยที่การความอ่อนแอทางด้านร่างกายเนี่ยนะครับเป็นสาเหตุให้หน้าที่รับผิดชอบตามบทบัญญัติตกไปเช่นนะครับความอ่อนแอทางด้านร่างกายหรือทางด้านในเกี่ยวกับการสร้างคือบุคลิกภาพนะการที่ฮุกกลมหรือหน้าที่รับผิดชอบตามบทบัญญัติตกไปจากเด็กและคนวิกลจริตนะครับก็เนื่องจากว่าร่างกายและสติปัญญาของเขาอ่อนแอนั่นเองดังนั้นนะครับการผ่อนผันให้กับเด็กและคนวิกลจริตเนี่ยมันก็เนื่องจากความอ่อนแอทางด้านร่างกายและสติปัญญานะครับนี่คือประการแรกนะครับส่วนสาเหตุประการที่สองที่นำไปสู่การได้มาซึ่งข้อผ่อนผันนะครับนั่นก็คือการป่วยไข้อัลมารอดนะครับการป่วยไข้ซึ่งการป่วยไข้เนี่ยเป็นสาเหตุนะครับผ่อนผันให้สามารถละศีลอดได้ในเดือนรอมฎอนนะครับดังที่มีตัดในองค์การอัลกุรอานที่ว่าวะมันกานะมินกุมมารีดอนเอาอะลาซะฟารินฟาอิดดะตุมมินอายามินอุครและใครก็ตามที่เจ็บป่วยหรืออยู่ในการเดินทางนะเขาก็ให้ชดใช้การถือศีลอดในวันอื่นเป็นต้นนะครับหรือนะครับมีอาการป่วยไข้นะครับจนไม่สามารถที่จะยืนละหมาดได้ซึ่งการยืนละหมาดถือเป็นอาซีมะหรือถือเป็นพื้นฐานในเรื่องการละหมาดถือเป็นรุกลของการละหมาดแต่จะได้รับการผ่อนผันในกรณีที่เขาเนี่ยไม่มีความสามารถในกรณีที่เขาเนี่ยไม่สบายนะครับการไม่มีความสามารถหนึ่งในนั้นคือการไม่สบายนั่นเองเมื่อเขาไม่สามารถที่จะยืนได้ก็ให้ละหมาดโดยการนั่งแทนการนั่งหรือการนอนคือข้อผ่อนผันสำหรับผู้ที่ละหมาดนะครับส่วนประการที่3นะครับสำหรับสิ่งที่เป็นข้อผ่อนผันนั่นก็คือการเดินทางนะครับการเดินทางเนี่ยนะครับคือสาเหตุในการผ่อนผันให้สามารถละศีลอดได้ในเดือนรอมฎอนนะครับดังตัวบทที่กล่าวไปแล้วข้างต้นว่ามันกานะมารีดอนเอาอะลาซะฟารินนะครับใครก็ตามที่ป่วยไข้หรืออยู่ในการเดินทางก็ให้เขาซื้อศีลอดชดใช้ในวันอื่นได้เป็นต้นประการต่อมานะครับที่ได้รับข้อผันผันนั่นก็คือการหลงลืมอันนิสยานการหลงลืมนะครับการหลงลืมเนี่ยนะครับเป็นสาเหตุนะครับทำให้ได้รับข้อผ่อนผันในเรื่องการไม่ได้รับความผิดก็คือในเรื่องการเอาผิดนะครับ
ถ้าหากว่าใครก็ตามที่ทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดโดยการหลงลืมนะเขาจะรับข้อผ่อนผันโดยไม่ได้รับโทษในสิ่งนั้นๆถ้าหากว่าเขาเนี่ยลืมการละหมาดโดยเป็นการลืมอย่างจริงๆนะเมื่อใดที่เขานึกได้เขาก็ละหมาดใช้ละหมาดชดใช้ไปความผิดในการละทิ้งละหมาดเนื่องจากการลืมนี่เนี่ยจะถูกอภัยให้และจะถูกผ่อนผันให้เป็นต้นนะครับประการต่อมานะครับสิ่งที่เป็นสาเหตุของการได้รับข้อผ่อนผันก็คือความไม่รู้อัลญะฮลความไม่รู้นะครับถ้าคนคนหนึ่งนะครับทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดไปนะโดยที่เขาไม่รู้ซึ่งสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ผิดหลักการเนี่ยเขาก็จะรับข้อผ่อนผันเนื่องจากฮะดีษที่ว่ารุฟิอัลอุมมะตีอัลคอตออุวันนิสยานนะครับหมายความว่าฮะดีษท่านนบีได้กล่าวว่าประชาชาติของฉันเนี่ยจะได้รับข้อผ่อนผันคือจะไม่ถูกเอาผิดในสิ่งที่เป็นความหลงลืมนะและความผิดพลาดประการต่อมานะครับสิ่งที่จะรับข้อผ่อนผันก็คือเมื่ออยู่ในภาวะถูกบังคับนะครับเช่นถ้าหากว่าเขาถูกบังคับให้กล่าวถ้อยคำที่เป็นการปฏิเสธศรัทธานะถ้าว่าเขากล่าวไปแล้วเนี่ยนะเขาจะไม่ถูกเอาผิดเนื่องจากคำกล่าวดังกล่าวเพราะเขาอยู่ในสภาพที่ได้รับการผ่อนผันเนื่องจากท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้นะครับในหะดีษข้างต้นเมื่อกี้รุฟิอันอุมมะติอัลคอตอวันนิสยานวะมัสตุกริฮูอะลัยฮิประชาชาติของฉันเนี่ยจะได้รับการอภัยนะในสิ่งที่เป็นการหลงลืมความผิดพลาดและสิ่งที่เขาถูกบังคับให้กระทำนะและประการสุดท้ายสิ่งที่เป็นสาเหตุให้ได้รับข้อผ่อนผันนั่นก็คือในเรื่องที่เป็นอุมูมุนบัลวานะครับซึ่งหมายถึงเรื่องที่มันเป็นความยากลำบากที่ไม่สามารถที่จะขจัดมันออกไปได้เช่นนายิสหรือสิ่งสกปรกที่เราที่มันยากต่อการขจัดออกไปหรือเลือดที่มันเล็กน้อยนะที่มันได้รับการผ่อนผันได้รับการอภัยให้ที่ไม่ถูกที่ไม่ถือว่าเมื่อมีเลือดเพียงเล็กน้อยที่ไม่สามารถที่จะขจัดมันออกไปได้อันนี้จะได้รับการอภัยให้นะครับหรือสำหรับคนที่ขจัดมีสิ่งสกปรกที่เขาเนี่ยไม่สามารถที่จะขจัดไปได้เช่นคนที่มีปัญหาในเรื่องการปัสสาวะนะมีปัสสาวะกระปิดกระปอยนะครับเป็นต้นคือหมายความว่าเขาเนี่ยจะได้รับข้อผ่อนผันเนื่องจากความยากลำบากที่ตนเองประสบนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นเงื่อนไขสาเหตุประธานของการได้มาซึ่งข้อผ่อนผันตามบทบัญญัตินั่นเองนะครับซึ่งอินชาอัลเลาะห์นะครับเราก็หยุดเอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับยกยอดในเนื้อหาต่อไปนะครับในเรื่องประเภทต่างๆของข้อผ่อนผันซึ่งอินชาอัลเลาะห์เราอาจจะมาเรียนต่อนะครับหรือมาทบทวนกันต่อในครั้งหน้านะครับซึ่งแน่นอนว่าวิชาอุซูลุลฟิกนะครับเป็นวิชาที่มีความสำคัญนะครับและเป็นวิชาที่มีเนื้อหาทั้งมีเนื้อหาที่ง่ายและมีเนื้อหาที่ยากปะปนกันไปดังนั้นถ้าหากว่าส่วนใดนะครับที่เป็นเนื้อหาที่ยากต่อความเข้าใจนะครับก็ให้พี่น้องทบทวนและสามารถที่จะสอบถามมาได้
นะครับส่วนเนื้อหาที่เราทราบดีอยู่แล้วนะครับก็ให้เราทบทวนในส่วนนั้นนะครับก็อยากจะเน้นย้ำนะครับตัวของผมเองและพี่น้องทุกท่านนะครับให้มีความพยายามในการทบทวนบทเรียนที่เราได้เรียนไปหรือทบทวนเนื้อหาทบทวนความรู้ที่เราได้เรียนมาไม่ว่าจะวิชาใดก็ตามวะบิลลาฮิตเตาฟิกวัลฮิดายะฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับ